ครับสวัสดีครับแพ็กนะครับแพ็กสถาพรมณีพลครับถ้าเขาจับอะไรเราอะแล้วเราแบบหัวนี่สปาร์กเลยสปาร์กไม่ถึงจับตรงไหนในร่างกายขึ้นเลยใช่ต้องจับหำเลยมีนะมีไหมมีบ้างเขาเปิดซิงครั้งแรกของตัวเองนี่คือแบบเมื่อไหร่ครับน่าจะประมาณม.3ครับม.3ใช่แล้วเรามีไอดอลของแบบทางฝั่งสายแบบสายเซ็กสายอะไรอย่างงี้ไหมแรกก็ต้องเป็นพี่แนทครับอาจารย์แนทน้องแนทอันนั้นเป็นยุคแรกเลยที่เริ่มดูหนังโป๊ครับไอ้คือครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนำชื่อนามสกุลอยู่นิดนึงครับครับสวัสดีครับแพ็กนะครับแพ็กสถาพรมณีพลครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับแพ็กตอนนี้ก็ทำงานวงการในแบบแล้วครับแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวครับในแบบแบบไหนครับก็แบบถ่ายหนังสือทั่วไปครับแล้วก็รู้หรือว่าแบบว่าก็แบบถ่ายงานอีเวนต์ยืนบูธอะไรพวกเนี้ยครับประมาณนี้ครับแล้วธุรกิจส่วนตัวทำอะไรครับถือว่าช่วยเป็นขายของเป็นร้านอาหารครับเป็นบาร์ค็อกเทลครับอ๋ออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่สุขุมวิท55ครับแล้วถ้าเกิดแฟนๆเขาตามไปอ่ะเจอแฮกไหมได้ครับยินดีครับเจอแน่นอนครับไม่ถูกครับปกติจะเข้าทุกวันพฤหัสครับเขาบอกแล้วนะว่าทุกวันพฤหัสนะครับใช่ครับขอดูแบบเราอยู่สายแบบค่อนข้างเซ็กซี่แล้วขอดูแบบบอดี้เลยได้ไหมครับโอเคได้ครับอยากรู้จังเลยครับช่วยบอกสัดส่วนหน่อยได้ไหมครับส่วนสูงนี้น้ำหนักใช่ไหมครับมากกว่านั้นก็ได้นะส่วนสูง173ครับน้ำหนัก66ครับเอว29ครับแล้วก็อะไรชื่อเลยครับแล้วก็ยาวมาถึงขาครับเห็นหุ่นดีอย่างนี้ออกกำลังกายวันละนานไหมก็ออกกำลังกายอาทิตย์ละ5วันครับติดกันเลยแล้วก็พักเสาร์อาทิตย์ครับเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษครับปกติจะเล่นแบ่งส่วนครับวันจัดตารางทุกวันแบ่งเป็นส่วนๆไปครับปกติเวลาไปฟิตเนสที่ไหนครับตอนนี้ผมฟิตเนสที่รัชดาครับรัชดาซอย7ครับแสดงว่าใช้เวลาในการอยู่ฟิตเนสเยอะมากก็ครั้งวันหนึ่งก็ตกประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยครับก็เล่นโทรศัพท์ก็ชั่วโมงละ เน้นถ่ายรูปไหมเน้นถ่ายรูปไหมไม่ค่อยครับส่วนมากเล่นเองมากกว่าแล้วก็เล่นตักเล่นโทรศัพท์บ้างเนี่ยเห็นแฮกอยู่ในวงการสายเซ็กซี่เนาะไม่รู้ว่าเข้าวงการแบบใครเป็นคนเปิดซิงแล้วอย่างวงการบันเทิงสมัยเขาต้องมีโพสต์อานนท์เนี่ยแต่อย่างของเราเนี่ยคือใครเป็นคนตัดสายสะดือเราครับเมื่อก่อนผมจะมีโมเดลลิ่งครับแล้วก็โมเดลลิ่งเขาจะป้อนงานให้เราก็ไม่รู้ว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นงานแบบถ่ายแบบเซ็กซี่อย่างเงี้ยเราก็พอไปถึงหน้างานปุ๊บอ้าวเป็นถ่ายแบบเซ็กซี่ใช่ไหมเราก็แบบทำอะไรไม่ได้แล้วก็ตามน้ำเลยครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นครับที่ได้เข้าวงการคุณภาวาสนาสุข คิดว่าอวัยวะส่วนไหนของตัวเองครับที่แบบเซ็กซี่ที่สุดเซ็กซี่ที่สุดครับก็น่าจะเป็นตาครับ ตาไว้มองครับ eye contact ตาหวานนี่หรอได้ครับเวลามองแล้วแบบสมมติถ้าเจอคนที่ถูกใจครับหวานไหมหรือว่าเป็นตาเหี่ยวเลยก็ต้องเหี่ยวเลยครับเหี่ยวเลยไม่ได้ไม่ได้ชอบคนแบบไหนครับไม่ถึงสเปคครับสเปคชอบคนที่เป็นแบบรูปร่างหน้าตาแล้วว่านิสัยครับสองอย่างเลยถ้าเอานิสัยก่อนก็คือเป็นผู้ใหญ่กว่าครับไม่งอแงไม่งี่เง่าครับเข้าใจเราอย่างเงี้ยส่วนสเปคก็คือผิวขาวครับผมยาวชอบตรงไหนที่ทำให้เราแบบว่าเห็นแล้วแบบหุยแบบคนเนี้ยเซ็กซี่เลยขึ้นเลยของขึ้นเลยของขึ้นเลยใช่ไหมต้องชอบหญิงผิวขาวครับแล้วก็ผมยาวผมแบบผมดำเงี้ยครับดูแค่ผมกับผิวอย่างเดียวใช่ยังอื่นไม่ดูก็ต้องดูบ้างก็ดูบ้างแต่ได้หมดครับเล็กใหญ่ได้หมดเล็กใหญ่ได้หมดแล้วถ้าเกิดอย่างนั้นเวลาสมมติว่าไปด้วยกันอย่างเงี้ยครับถ้าเขาจับอะไรเราอะแล้วเราแบบหัวนี่สปาร์กเลยสปาร์กไม่ถึงจับตรงไหนในร่างกายขึ้นเลยใช่ต้องจับหำเลยไอ้สองให้พี่เดินสะดวกเถอะมีนะมีไหมจะหาว่ามีบ้างมีบ้างสกิดที่ไหนครับสกิดเพราะโอกาสที่แบบไปอะไรเงี้ยก็ต้องในห้องเงี้ยในห้องมีไหมแบบเดินข้างนอกแล้วแบบโดนสกิดอะไรเงี้ยมีบ้างนิดหน่อยครับขึ้นเลยแต่ข้างนอกก็จะอาจจะแบบไม่รู้สึกเท่าแบบไพรเวทอย่างเงี้ยครับอ๋อรู้บอกว่าพอสกิดข้างนอกพากลับห้องเลยก็ถ้าเขาไปผมก็ไปแล้วสมมติว่าเราอยากมีอะไรกับเขาอย่างเงี้ยเรามีแฟนเนี่ยครับเราก่อนมีแฟนแล้วเราอยากมีอะไรกับเขาเราทำยังไงครับทำให้เขารู้ว่าเฮ้ย
ไปเถอะกลับห้องอะไรเงี้ยเราก็ต้องถามเขาก่อนครับว่าไปต่อไหมอะไรเงี้ยครับมีที่อื่นนอกจากในห้องบ้างไหมที่แบบโอ้มีเยอะครับผมอะเยอะเหรอเล่าไม่หมดหรอกเอาที่แบบเราชอบแบบฟิลลิ่งชอบฟิลลิ่งนี้ที่สุดอะไรเงี้ยฟิลลิ่งครับมันก็ชอบแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ชอบมันก็มีแบบระเบียงมีแบบห้องน้ำอะไรเงี้ยระเบียงนี่เปิดกระจกไหมแบบเป็นเปิดแบบรับลมไหมเปิดอยู่แล้วครับลมโก่งไม่ออกข้างนอกระเบียงก็ต้องเปิดกระจกอยู่แล้วแต่เราอยู่ตึกสูงใช่ครับคนไม่เห็นแล้วมีที่อื่นอีกแปลกๆอีกไหมครับก็มีห้องน้ำโรงหนังอะไรเงี้ยห้องน้ำห้างเดี๋ยวโรงหนังห้องน้ำห้างเงี้ยครับโชคชนเหมือนกันนะเราเมื่อก่อนสมัยมหาลัยครับสมัยมหาลัยสมัยเด็กๆเราเปิดซิงครั้งแรกของตัวเองนี่คือแบบเมื่อไหร่ครับน่าจะประมาณม.3ครับม.3ใช่ยังไงเล่าให้ฟังทีก็แบบตอนนั้นมีแฟนเป็นรุ่นน้องครับประมาณม.2เอ้ยม.1มั้งม.2นี่แหละแล้วก็ไปบ้านเขาแต่บ้านพ่อเขาเป็นแบบตำรวจด้วยเราก็เลยแบบรีบไปแล้วก็แบบระแวงมากแล้วก็พอไปมีอะไรกันคือแบบต้องแบบระแวงอ่ะรีบกลับอ่ะกลัวพ่อเขามาไอ้คือทำไมแบบจุดแบบสปาร์คแบบตอนม.3มันถึงได้แบบเฮ้ยไปถึงแล้วมันแบบสปาร์คอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบอารมณ์วัยรุ่นนะครับอยากได้อยู่นี่คือเราเป็นคนกรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดครับอยู่ต่างจังหวัดครับเป็นคนสมุทรสงครามครับคนเนิร์ดนิดนึงสมุทรสงครามเนิร์ดด้วยเหรอเนิร์ดครับอืมแล้วเวลาแบบส่งเสียงนี่เนิร์ดไหมทั้งเราทั้งแบบร้องอ่ะหรอใช่ใช่ร้องไม่น่าเนิร์ดนะจริงเหรอร้องเป็นแบบภาษากลางครับมีเซ็กบ่อยไหมครับเมื่อก่อนนะบ่อยแต่เดี๋ยวนี้งานยุ่งครับพอโตแล้วแบบเหมือนแบบงานมันยุ่งมากก็เลยแบบไม่ค่อยได้มีแล้วจริงๆอยากมีไหมอยากครับอยากแสดงว่ายังโอเคอยู่ยังใช้เวลาตอนหนึ่งครั้งครับนานขนาดไหนแล้วแต่ครับถ้าแบบมีบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบนานหน่อยเป็นแบบครึ่งชั่วโมง40นาทีแต่ถ้าแบบห่างไปนานๆเงี้ยก็แบบประมาณ10นาที15นาทีอย่างเงี้ยเรามีท่าเด็ดท่าไม้ตายประจำตัวมั้ยเป็นแบบเฉพาะอุ้มโอ้โหแรงอ่ะมีคนที่เราอุ้มไม่ไหวไหมอุ้มไม่ไหวก็มีอุ้มไม่ไหวผมก็ไม่อุ้มแล้วท่าไหนที่เราแบบฟินสุดเสียวสุดจนแบบว่าถึงจุดไคลแม็กซ์ก็ต้องเป็นเราทำเองครับทำมาตรฐานทำมาตรฐานทั่วไปใช่ใช่ครับจูบไหมจูบไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วแล้วเราสมมติว่าเฉพาะตอนที่เราแบบสมมตินะเฉพาะตอนที่แบบไม่รวมเราโลมอย่างเงี้ยครับเราใช้เวลาก่อนที่จะแบบจะถึงจุดนั้นเนี่ยนานไหมก็น่าจะประมาณ15-20นาทีได้15-20นาทีใช่ใช่ตอนนี้ครับแล้วถ้าเกิดตอนนี้โสดไหมครับตอนนี้ก็แบบมีคนคุยบ้างมีคนคุยบ้างถ้าโสดก็เหงาแย่ถ้าเกิดว่ามีคนแบบว่าอยากสนใจอยากไปเอาเนี่ยไม่ได้คุยจีบเลยอ่ะติดต่อช่องทางไหนบ้างถามมาได้เลยครับ IG ครับ Direct มาเลยครับ IG อย่างเดียวเนาะได้ครับ IG Facebook อย่างเงี้ยครับได้หมดเขาไม่จีบอ่ะเขาบอกว่าอยากไปถึงไคลแม็กซ์เลยเลยโอ้โหมันจะมีด้วยเหรอไม่รู้ลองทักมาครับมีประสบการณ์แปลกๆเล่าให้ฟังไหมครับเกี่ยวกับเรื่องแบบการแบบมีเซ็กอะไรเงี้ยแปลกๆครับเคยเจอแบบเหมือนกับไลฟ์สไตล์อื่นๆบ้างไหมแบบเช่นแบบว่าโซ่แซ่กุญแจมืออะไรเงี้ยยังไม่เคยเจอครับปกติเคยเจอแต่ปกติเคยเจอแต่ปกติใช่ไหมเราอยากเจออยู่เหมือนกันครับแปลกเนี่ยจริงเหรอใครมีไดเรกไปแล้วแปลกๆให้เราตัดไปคิดว่าตัวเองเป็นคนเซ็กจัดไหมครับก็พอตัวครับให้ดาวในความสามารถในการแบบเรื่องมันเตียงตัวโอ้ให้ดาวตัวเองเลยครับใช่เต็มเท่าไหร่ครับให้เต็มสิบเหรอผมให้สัก8แล้วกันให้เลยนะแปดแล้วเรามีไอดอลของแบบทางฝั่งสายแบบสายเซ็กสายอะไรอย่างงี้ไหมแบบว่าเฮ้ยเราต้องไปดูใครในสมัยเราเด็กๆเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยตอนเราเรียนรู้อะไรเงี้ยเริ่มแรกเลยอ่ะเริ่มแรกแรกก็ต้องเป็นพี่แนทครับอาจารย์แนทน้องแนทสัตว์ไม่ต้องเล่าก็ได้เริ่มเป็นยุคแรกเลยที่เริ่มดูหนังโปครับชอบดูแบบญี่ปุ่นสมมุตินะญี่ปุ่นยุโรปฝรั่งอะไรเงี้ยอ่ะจีนหรือว่ามีชาติที่แบบชอบไหมครับผมชอบดูฝรั่งกับคนไทยมากกว่าเพราะว่าโดยไลฟ์สไตล์ของเรากับสเปคที่เราชอบเราก็ชอบแบบเอเชียอยู่แล้วถูกไหมขาวนี่เนาะนะครับแล้วอยากรู้ว่าแบบในวงการในแบบที่เราเข้าไปถ่ายเซ็กซี่อ่ะเราเคยเจอแบบขอดราม่าเรื่องเดียวเคยเจออะไรแปลกๆแบบเวลาไปทำงานอะไรอย่างงี้บ้างไหมเวลาไปทำงานนะครับไม่มีนะครับไม่มีทุกอย่างปกติใช่ครับไม่มีใครลวนลามไม่อะไรเลยไม่มีครับเนี่ยครับมีอาจจะมีทีมงานทุกคนโปรเฟชชั่นอลมากครับปกติทุกคนเซฟหมดใช่ครับตัวแสดงว่าแฮปปี้กับงานตรงนี้ดีใช่ครับแต่แรกๆก็แบบอาจจะแบบมีแบบคิดมากนิดหน่อยเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปออกไปเงี้ยมันแบบคนมันเห็นเยอะอะไรเงี้ย
อาจจะมีคิดบ้างแต่ตอนนี้เริ่มชินครับอยากไปต่อทางสายนี้ไหมครับถ้ามีงานก็ยินดีรับครับยังรับงานอยู่เนาะติดต่อที่เหมือนเดิม IG ใช่ครับนะครับอยากให้ฝากผลงานหน่อยครับมีอะไรยังไงบ้างตอนนี้ก็ติดตามแฮกได้ที่ IG นะครับแฮกมันนี่ผลครับแล้วก็ฝากร้านไว้ด้วยครับร้านชื่อแพนเนนครับเป็นขายประมาณไหนครับเป็นบาร์ค็อกเทลครับเป็นบาร์เรสตอรองครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิด4โมงถึงตี2ครับทองหล่อเท่าไหร่ครับต้นซอยเลยครับต้นซอยติดกับ BTS ครับติดกับ BTS นะครับขออนุญาตเอารูปมาลงในนี้ดินดีครับขอบคุณมากครับสุดท้ายแล้วอยากรู้เลยว่าเราหน้าเสียวเราเป็นยังไงหน้าเสียวเสียวโอ้หน้าเสียวผมแล้วถ้าเกิดแบบว่าอยากให้แบบร้องคางด้วยอ่ะเป็นแบบญี่ปุ่นอ่ะแบบอีคือโอ้ปกติผมไม่ร้องญี่ปุ่นเดี๋ยวร้องลองดูไหมลองดูลองดูเกิดได้อีคือรีบผู้ชายเขาร้องแบบญี่ปุ่นเนี่ยครับยังไงครับอีคือโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับあなたのカリスマ性を輝かせるイケメンジャパン